cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราเปิดรายการด้วยภาพสาวๆสวยๆหลายคนเลยทีเดียวเพราะว่าเราจะมาพูดถึงกระแสของการทำศัลยกรรมความงามของโลกที่กำลังร้อนแรงและมาแรงมากๆในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าที่ประเทศบราซิลแถบอเมริกาใต้เนี่ยสาวๆที่นั่นขึ้นชื่อว่าห่วงสวยที่สุดในโลกเพราะว่าเขามีสถิติเลยนะคะว่าสาวๆที่นั่นเนี่ยทำศัลยกรรมความงามกันถึงครึ่งนึงเลยทีเดียวค่ะเพื่อทำให้พวกเธอเนี่ยดูดีขึ้นนะคะส่วนมาใกล้ๆบ้านเราแถบเอเชียนี่ต้องยกให้พี่เกาหลีเขาค่ะเพราะว่าทั้งหนุ่มๆและสาวๆที่นั่นนิยมทำศัลยกรรมความงามตั้งแต่วัยรุ่นกันเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งสาวไทยบางคนเนี่ยยอมทุบกระปุกเทกระเป๋าบินลงทุนไปถึงเกาหลีเพื่อทำศัลยกรรมความงามตามกันเป็นแถวแต่ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าที่ประเทศไทยบ้านเรานี่เองขึ้นชื่อด้านของการทำศัลยกรรมความงามมายาวนานแล้วก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกบ้านเรามีทีมแพทย์นะคะที่เก่งๆมีฝีมือมีความสามารถอยู่มากมายหลายท่านเลยทีเดียวค่ะโดยทางสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าทีมแพทย์ไทยเนี่ยได้ถูกรับเชิญไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของการทำศัลยกรรมเพื่อบุคลิกภาพให้กับศัลยแพทย์ชาวเกาหลีที่กรุงโซลมาแล้วนะคะรวมไปถึงเวทีศัลยกรรมระดับโลกอีกหลายเวทีด้วยค่ะวันนี้นะคะสอนก็เลยมีข้อมูลค่ะเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมความงามจากศัลยแพทย์ชั้นนำแถวหน้าของบ้านเรานี่แหละค่ะจะมาพูดถึงกระแสการทำศัลยกรรมความงามในเมืองไทยค่ะนายแพทย์สิรสิทธิ์อัศดามงคลศัลยแพทย์โรงพยาบาลบางมดได้กล่าวถึงกระแสศัลยกรรมในเมืองไทยว่าแต่ก่อนคนไทยยังไม่มีความรู้จะกลัวและไม่กล้าทำศัลยกรรมต่างจากปัจจุบันที่คนมีความรู้มากขึ้นบวกกับกระแสธุรกิจในด้านความสวยความงามกำลังโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้คนหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันเมืองไทยมีชื่อเสียงมากในเรื่องการทำศัลยกรรมอันดับแรกตาหน้าอกรองลงมาคือจมูกคางที่สำคัญการทำศัลยกรรมที่เมืองไทยคุณหมอจะมือเบาทำงานละเอียดและมีเทคนิคใหม่ๆที่จะทำให้คนไข้ได้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะและบุคคลที่สามพูดถึงก็คือน้องแนนปรางวลัยนั่นเองนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะเมื่อประมาณสักเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาเราได้คุยกันไว้ค่ะเราไปย้อนกันนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะพลาดไปนะคะน้องแนนค่ะน้องแนนทำศัลยกรรมจุดไหนมาบ้างและแต่ละจุดเนี่ยทำเพราะอะไรก็อย่างที่ทราบนะคะพอทราบวันนี้ก็คือหนุ่มเลยหน้าอกอ๋อจุดอันแรกเลยหรือเปล่าอันแรกเป็นจมูกเพราะว่าแบนมากคือแบนมากนี่หมายถึงว่าโปรไฟล์ด้านข้างแนนเนี่ยจะไม่มีเลยก็เลยรู้สึกว่าสงสัยเราจะต้องพึ่งศัลยกรรมระดับคุณแม่ก็หาข้อมูลหลายที่นะคะสุดท้ายก็มาที่โรงพยาบาลบางมดที่นี่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะละเอียดคือจะเหลาตามโครงกระดูกของจมูกเราพอทำแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะหน้ามันก็จะโปรไฟล์ชัดต่อไปนะคะก็จะเป็นตึ้งหน้าอกหน้าอกค่ะมาที่หน้าอกก่อนใช่หน้าอกเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีหน้าอกเลยแต่เขาจะชอบติดต่อเราถ่ายชุดว่ายน้ำนะคือโดยโครงสร้างหนูเนี่ยจะเป็นคนว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็จะมีสะโพกมีไหล่แต่มันมีหน้าอกก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราควรจะทำดีไหมคิดเป็นช้อยส์แรกเลยไหมว่าจะทำศัลยกรรมคือพอเราโตปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าวุฒิภาวะเราพร้อมใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราลองไปปรึกษาดีกว่าก็มาที่เดิมเนี่ยแหละค่ะตอนที่นันทำนั้นจะเป็นซิลิโคนที่เป็นเนื้อสายเขาจะเกาะกับเนื้อเยื่อที่อยู่ในภายใต้ผิวหนังเราอะค่ะแล้วก็วิธีการเนี่ยมันพัฒนาไปมากๆแล้ววิวัฒนาการกับเครื่องมือกับอะไรคือแผลนี่ถ้าไม่มีเลยคือในความคิดของคนทั่วไปเนี่ยศัลยกรรมอกเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่โตและดูเหมือนเป็นเรื่องน่ากลัวแต่กับน้องแนนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงผ่านมารู้สึกยังไงคะแต่ตอนนั้นก็กลัวนะคะแต่ว่าพอได้คุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ด้วยสถานที่เป็นโรงพยาบาลแล้วก็มีความรู้สึกว่า1คือปลอดภัยแน่นอน2คือสะอาด3คือเราต้องมาสวยแน่นอนเพราะเราไม่ได้ทำเกินโอเวอร์ไซส์คือไซส์มันดูแบบว่าแมทช์กับพอดีตัวบอดี้ของเราอะค่ะใช่ไหมคะค่ะไปจุดไหนต่อคะน้องแนนตอนที่เรายังมีวัยที่ตายังโตอยู่ใช่ไหมคะถ้าเป็นถุงไขมันเนี่ยมันก็จะไม่มากองหรอกบนตาบนพอหลังๆเริ่มความรู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าเวลามองเราตาเราจะตุ่ยขึ้นคนเอเชียเนี่ยโครงหน้าเนี่ยตาบนเนี่ยเขาจะไม่ลึกทีนี้หนูก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อเรามีหมอที่เก่งอยู่ในมืออยู่แล้วอยู่ในมือใครอยู่แล้วทำไมไม่ปรึกษาเป็นคนหมองตรงเป็นคนกลัวมีดกับกลัวเข็มมากเชื่อไหมคะว่าผ่าตาเนี่ยตาสองชั้นเนี่ยนะคะ
ค่ะเพียงพริบตาเดียวก็เสร็จแล้วค่ะประมาณให้ได้มั้ยสักประมาณ25นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนะคะเรียกว่าแผลได้ก็ความชำนาญของแพทย์นะคะไม่ใช่ว่าทุกที่จะเป็นอย่างนี้นานเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเกี่ยวกับเรื่องตากลัวมากขนาดนี่คือแพทย์ที่เราไว้ใจเราก็ยังกลัวแต่ถ้าที่อื่นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปเนี่ยต้องหาแบบว่าเรฟเฟอเรนซ์หาข้อมูลให้แน่นๆนะคะเราเอาคนที่เหมือนกับว่าคนที่เขาจับภูกันแล้วเขาวาดรูปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จมีความเชี่ยวชาญใช่ก็เหมือนกับว่าจับมีดเนี่ยค่ะพอเห็นโค้งหน้าคือเขาไม่ได้มองแค่หน้าเขามองไปถึงกระดูกอย่างเช่นนันทำจมูกมาใช่ไหมคะหน้าจมูกก็จะมีความยาวเพราะว่ามีซิลิโคนเข้ามานิดนึงมันจะดูแบบว่าเหมือนคางสั้นนิดนึงคุณหมอก็เลยถามว่าเออนายลองใส่คางนิดนึงไหมก็คือจะเป็นซิลิโคนเล็กๆนิดเดียวค่ะนี่คือทำคางมาแล้วทำคางด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็จะแมทกับจมูกไงคะให้แมทกับจมูกถ้าบางคนเนี่ยเขาก็จะต้องฉีดตรงนี้ด้วยคือเราไม่ได้แนะนำให้ทำทุกอย่างแต่ทำแล้วต้องทำให้สวยคราวนี้ในกรณีที่คุณผู้ชมชมอยู่นะคะน้องแนนขาสนใจอยากทำศัลยกรรมแต่ในฐานะที่แนนมีประสบการณ์แล้วแนะนำนิดนึงได้ไหมคะว่าเราควรพิจารณาอะไรบ้างคือการที่เราจะเลือกเฟ้นอะไรเข้ามาอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สำคัญมากคือหนึ่งเราต้องเลือกทั้งความสะอาดค่ะความถนัดของแพทย์ความชำนาญแล้วก็ reference ที่แพทย์เคยทำมาแล้วก็เวลาทำแล้วเนี่ยเราพยายามมาที่โรงพยาบาลบ่อยๆคือมาตรวจเช็คให้เรามั่นใจค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยร่างกายไม่รับซิลิโคนก็มีแล้วลักษณะของบอดี้ร่างกายเราเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะ อย่างมือขวายังไม่เท่ามือซ้ายมือซ้ายไม่เท่ามือขวาใช้เวลาใจเย็นๆรอนิดนึงบางทีจมูกปุ๊บมันไม่ได้แบบว่าเสร็จเลยมันจะต้องแบบว่ารอให้มันเซ็ตตัวกล้ามเนื้อเยื่อเล็กๆเนี่ยมันจะเซ็ตตัวกับไม่เซ็ตตัวอย่างของแน่เนี่ยพูดตรงๆว่าเซ็ตตัวจริงๆเนี่ยเป็น6เดือนมาถึงคำถามสุดท้ายพูดถึงเรื่องของศัลยกรรมเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ที่เราเกริ่นไว้ในต้นรายการผู้ชมคะว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีฟีเวอร์มาแรงมากๆน้องแนนในฐานะที่เคยมีความประสบการณ์กับแพทย์ไทยมาแล้วน้องแนนเห็นความแตกต่างตรงนี้ยังไงคะหนึ่งนะคะแนนมีความรู้สึกว่าแน่นอนครับแพทย์ไทยเนี่ยเราไม่ต้องบินไปเสียตังค์อันนี้ชัดเลยนะไม่ต้องเสียค่าตั๋วไปละค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเป็นคนที่เราคิดว่าเราเป็นคนไทยอ่ะค่ะคนที่เรียนแพทย์ไทยเนี่ยต้องเข้าใจโครงหน้าของคนไทยมากที่สุดเพราะว่าแพทย์ไทยเราเนี่ยบางท่านเนี่ยเป็นผู้สอนหมอเกาหลีด้วยซ้ำพวกดาราเกาหลีที่เป็นเพื่อนๆนั้นก็มีเป็นดาราเกาหลีบ้างอยู่เวียดนามทุกคนนางแบบทุกคนบอกว่าประเทศไทยทำศัลยกรรมเก่งที่สุดแล้วเมื่อเมืองไทยเรามีแพทย์ที่เก่งแล้วนี่จะไปที่อื่นทำไมล่ะคะฟังแล้วคุณผู้ชมคะคงคิดเหมือนกับสอนนะคะว่ากระแสเนี่ยติดตามได้แต่ว่าอย่าไปยึดติดให้มากเกินไปเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยจริงๆแล้วมีทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและมีฝีมือมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์หรืออย่างแพทย์ที่เป็นศัลยแพทย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมีฝีมือมีความเก่งกาจอย่ามองข้ามของดีในบ้านของเราไปนะคะวันนี้เชื่อว่าประสบการณ์ของน้องแนนเนี่ยคงเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยนะคะที่ติดตามชมอยู่แล้วก็มีความสนใจเรื่องของศัลยกรรมแต่ว่ายังไม่มีความรู้มากนักวันนี้ค่ะทางรายการเราขอเป็นสื่อกลางให้เลยคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะหาข้อมูลหาความรู้ปรึกษาแพทย์ในเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจริงๆนะคะสามารถโทรปรึกษาได้ค่ะที่เบอร์โทร02นะคะ867-0606ต่อที่เบอร์1200นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแนนจริงๆที่อุตส่าห์มาเปิดเผยพี่ถือว่าเป็นวิทยาทานจริงๆเข้าไปวิทยาทานแห่งความงามขอบคุณมากเลยนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวยอย่างมั่นใจโรงพยาบาลบางมดโทร02-867-0606